สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะลักก็กำลังอยู่ในหน้าห้องออดิชั่นเลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะข้างในเขาก็กำลังออดิชั่นกันอยู่เลยน้องๆก็กำลังโชว์เสียงกันแบบสุดความสามารถเลยค่ะดูเหมือนมีค่าคนไขว้และคว้ากันไปผมช้ำอาจเป็นเพราะเธอคนนั้นเกิดมาก็เป็นของฉันทุกคือเธอใช่ไหมที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเราก็คลาดไปไม่เป็นตัวเองไม่เป็นเขาแววสิ้นหวังแล้วรักค่ะตอนนี้นะคะลักก็อยู่กับน้องออยค่ะเพิ่งออกมาจากห้องออดิชั่นหมาดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องออยเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ออดิชั่นไปแล้วก็สบายใจค่ะโล่งเมื่อกี้เห็นคณะกรรมการให้ร้องอยู่หลายเพลงอยู่ค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ถนัดเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็แต่ว่าคือที่ให้ร้องหลายเพลงเพราะว่ากรรมการพี่ทาทาอยากฟังเพลงสากลนะฮะแล้วก็จะมีเพลงลูกทุ่งเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะของ AF ครั้งแรกค่ะเป็นไงคะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะตะกี้ออดิชั่นไปแล้วคือมั่นใจตรงที่ว่ามั่นใจคือทำเกินร้อยค่ะแต่ว่าได้ไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องรอดูผลอีกครั้งนึงไปจนไม่ค้าส่งตังค์ก็โอ้โอ้ชีวิตยังวุ่นวายสวัสดีค่ะน้องเนยสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ออดิชั่นไปแล้วอุ้ยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าแต่ละคนนี่เก่งๆกันทั้งนั้นเลยครับเห็นไหมคะกรรมการ4คนเลยตอนนี้รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าอย่างพี่ทาทายังเองครับแบบเขาจะแบบอังกฤษแบบสำเนียงพวกแบบโอ้โหแบบเรานี่แบบพอร้องสากลนี่แบบอุ้ยกลัวๆจังเลยแบบกลัวว่าแบบสำเนียงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นหัวคราวที่แล้วก็มาสมัครด้วยใช่ครับเข้ารอบ10คนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนภาคใต้ครับก็เลยแบบปีนี้ก็เลยแบบมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมครับใช่ตอนนี้นี่คือเต็มร้อยเลยใช่ไหมครับเต็มร้อยครับและคาดหวังไหมคะก็ในเมื่อเราทำความฝันแล้วครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดครับหนึ่งเป็นไปได้ก็หวังถึง12คนสุดท้ายเลยครับโอเคขอให้ดีละกันครับขอบคุณครับก็วันแรกก็สนุกดีค่ะไม่เคยเป็นกรรมการมาก่อนก็สนุกดีต้องถามพี่ๆก่อนว่าวันนี้น้องทาทำเป็นยังไงบ้างยอดน้องทาสุดยอดแบบใช้ความเป็น professional แล้วก็ใช้ความที่ตัวเองมีประสบการณ์มาแล้วได้ให้ความรู้กับน้องๆเยอะมากทาเป็นครั้งแรกวันนี้เห็นน้องๆที่มาล่าฝันเป็นยังไงบ้างคะก็ประทับใจก็ดีใจค่ะที่เห็นเด็กไทยมีความกล้ามากขึ้นนะคะแล้วก็มีความพยายามดีค่ะดี จะเต็มนะจะเต็มมาแล้วก็อย่าพอบอกอย่าลืมนะคะว่าไม่ได้ร้องได้อย่างเดียวต้องเต้นมาด้วยบางคนลืมเต้นต้องเต้นได้แล้วก็อีกอย่างคือเสื้อผ้าหน้าผมนะคะบางคนลืมไปเราไม่ได้เราต้องจัดเต็มมาจัดเต็มค่ะจัดเต็มแล้วก็ acting แต่ acting ด้วยมาให้พร้อมครับบางคนน่าเสียดายมาแล้วก็เหมือนเตรียมตัวมาดีแต่พอตื่นเต้นแล้วก็หายหมดเลยพร้อมเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งใจและพร้อมทั้งกายด้วยใช่เมื่อกี้ก็ได้ฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะมาสมัครนะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะโอกาสสำหรับคนมีฝันรออยู่ค่ะ